เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองชาวนาหนึ่งขอบคั่วสิเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตจากการเฮ็ดนาเพียงอย่างเดียวสู่การผลิตแบบผสมผสานต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านเพราะนั่นหมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของพวกเขาสิต้องเปลี่ยนแปลงไปพวกเขาเป็นผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นที่มีความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของครอบครัวแม่แหวนลาดบาสีชาวบ้านน้องแค่ตำบลน้องแค่อำเภอลาศีสไลจังได้บันทึกเรื่องเล่านำมาลอยเลี่ยงและทรงต่อสิ่งเหล่านี้จากบ้านของเฮาจากมุมมองจากการผลิตของพวกเฮากลุ่มสื่อเสียงคนอีสานมองนี้บ้านเฮาพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนกลางจังหวัดศรีสะเกษมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานจำนวน2เขื่อนเหตุให้เกิดผลกระทบด้านการสูญเสียที่ดินทำกินในพื้นที่ถ้ำและแหล่งหาอยู่หากินเก็บของป่าเห็ดหน้าเลี้ยงสัตว์ที่ชุมชนได้เพิ่งพักอาศัยจากรุ่นสู่รุ่นในวันนี้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อน2เขื่อนก็คือราศีสไลด์กับหัวนานอกจากนั้นผมคิดว่าลำพังเงินชดเชยอย่างเดียวผมคิดว่าแล้วพี่น้องจะอยู่กันยังไงรับเงินแล้วจะไปไหนมันก็ต้องอยู่เนี่ยถามดูพี่น้องก็ต้องอยู่ต่อแล้วจะอยู่จะทำไงเดี๋ยวก็ท่วมอีกปีไหนฝนหนักก็จะท่วมหนักอีกคือมันท่วมอยู่แล้วบวกกับเขื่อนก็ไปเนี่ยท่วมหนักขึ้นไปอีกค่ะมีเขื่อนแล้วมันก็คือบ่แล้วคือว่าเพิ่นมาอันนี้เอาน้ําไว้เนาะเพิ่นเก็บกักน้ําไว้จังซี่บัดนี้น้ํามันถึงหน้าน้ํามันก็คือว่าล่ะมันก็มาท่วมท่วมแล้วก็มันก็บ่พอสิกินก็บ่พอสิได้กินจังซี่นะคะก็พอแต่ได้บางปีก็ได้บางปีก็บ่ได้จังซี่นะคะได้ครึ่งนึงเสียครึ่งนึงไปจังซี่นะคะแม่แหวนมีที่นาอยู่2แปลงคือนาถ้ำและนาโคกนี่คือสภาพแปลงนาโคกในช่วงปี2561ที่ทีมงานได้เก็บภาพเอาไว้อยู่ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านในส่วนของพื้นที่นี่ประมาณ9ไร่เนี่ยนะครับในฤดูแล้งก็สิบ่มีผลผลิตหยังอยู่ในแปลงมีเพียงการเฮ็ดนาเพียงอย่างเดียวเพราะบ่มีน้ำในฤดูแล้งที่สำคัญอยู่บ่ไกลจากพื้นที่เก็บน้ำของเขื่อนลาศีสไลและเขื่อนหัวหน้าแต่ก็บ่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรได้นี่คงเป็นโตชีวัดของระบบการจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่ยังบ่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพื้นที่แนวนี้มันก็สำหรับเฮ็ดแต่หน้าค่ะสิปลูกนั่นปลูกนี่ก็สิบ่ได้เต็มที่ที่เฮาต้องการค่ะบ่มีน้ำสิฮดบ่มีมันก็ดูบ่ได้ธนาแรงการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนกลุ่มสมัชชาคนจนช่วงปี2561ครอบครัวของแม่แหวนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรน้ำล่องในการฟื้นฟูอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนผ่านโครงการเกษตรทฤษฎีไม้ประยุกต์โคกหนองหน้าโมเดลผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฮ็ดนากับแม่แหวนแม่แหวนบอกว่าการเฮ็ดนาบ่สามารถสร้างรายได้แต่ต้องเฮ็ดเอาไว้เพื่อให้มีกินในครอบครัวพื้นที่หน้าถ้ำมองนี้ยังได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวหน้าในเขตระดับน้ำบวก114เมตรลอดท่อกอหากมีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินก็ที่ต้องสูญเสียที่หน้ามองนี้ไปจังเป็นโจทย์ใหญ่ของครอบครัวแม่แหวนในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบัน
ูทำหน้าหลายเทือแล้วหลายแต่ผุ่นมาเฮ็ดมาได้หลายปีเป็น40กว่าปีมาเนาะตั้งแต่หน่อยมากขายเขาก็ได้มันบ่คุ้มนะคะมันได้หลายแต่ว่ามันก็ขายก็บ่ค่อยได้ราคาจังซี่นะคะบัดนี้ค่ารถเกี่ยวค่าหลายๆอย่างมาร่วมกันถึงแม้นว่าสิได้หลายก็สร้างแต่ว่ามันก็บ่คุ้มค่าแห้งค่าเสียเวลาเฮาก็เลยมาเปลี่ยนแป้งสิเฮ็ดแนวใดเนาะจังซี่นะก็เลยไปปลูกหอมเนาะปลูกหอมล่องเบิ่งปลูกสวนล่องเบิ่งพวกถั่วปลูกถั่วปลูกแตงขายเจ้าก็ขายแล้งก็ขายเก็บเจ้าเก็บแล้งเฮ็ดเฉพาะกินเฮามาเฮ็ดสวนดีกว่าจังซี่นะเฮาก็บ่ได้ใส่สารโอ้มันได้ดีตัวมื้อละ400 500ก็ได้จังซี่เนาะอย่างบ่ได้เฮาก็200 300เฮาก็อยู่ได้จังซี่นะจากแนวทางแผนการฟื้นฟูอาชีพโดยให้มีการนำลองระยะที่1แม่แหวนจังได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพิเศษที่จัดให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวหน้าและเขื่อนล่าสีสไลโดยสมาคมคนท่ามร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกษตรกรรมยั่งยืนคือการเฮ็ดเกษตรแบบบ่ใส่สารเคมีมี6รูปแบบด้วยกัน1เกษตรผสมผสาน2เกษตรธรรมชาติ3วรรณเกษตร4เกษตรอินทรีย์5เกษตรทฤษฎีใหม่และ6รูปแบบอื่นๆสำหรับเกษตรกรที่ต้องการสร้างการพึ่งพาตนเองก็สามารถนำเอาความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือการย่างเทละก้าวกินเข่าเทละค่ำถ้ำเทละยางเลี้ยงแม่ธรณีเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่พอศกให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่พอศกนี่คือการเรียนรู้การออกแบบแปลงตามภูมิสังคมการจัดการน้ำในแปลงหน้าด้วยการขุดคล้องใส่ไก่สร้างหลุมขนมคกเพื่อชะล่อน้ำฝนและสร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตรการทำปุ๋ยหมักแห้งแห้งชามน้ำชามคือตัวนี้การประโยชน์ของมันใส่หน้าข้าวได้ใส่ต้นไม้ได้ลักษิกรรมธรรมชาติคือการห่มดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชปลูกปลา3อย่างประโยชน์4อย่างให้พ่อกินพ่ออยู่พ่อใส่และพ่อลมเย็นเพื่อพักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองสร้างการผลิตที่หลากหลายเศร้ามือนีปูเขาอบล่มจังได้เลี้ยนรู้การเฮ็ดขั้นหน้าท้องค่ำด้วยการปลูกพืชหาระดับไม่หาระดับมีทั้งต่อไปนี้นะครับ3 2 1สูงกลางเตี้ยเลี้ยดินกินหัวโอเคเยี่ยมมากครับก็ได้ไปอบรมเพิ่นว่าไปอบรมก็ได้ไปอบรมน้ําเพิ่นเนาะก็ได้ความรู้มากอ่ะหลายเติบอยู่ดอกบัดที่นี่อบรมมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าโอ้เจ้าของเฮ็ดได้คิดว่าสิทําสวนเฮ็ดจังได๋เนาะน้ําก็บ่มีถ้าเฮาสิไปเฮ็ดอันอยู่น้องหน้าเฮานี่มันเป็นจังได๋เนาะมันสิได้บ่เนาะจังซี่นะคือบ่มีน้ําเนาะเฮาสิเฮ็ดแนวใดก็เว้ากันกับพ่อนะจากแนวคิดสู่ผังวาดมือและผ่านการออกแบบของสถาปนิกพื้นที่หน้าเก่าไรของแม่แหวนกำลังสิถูกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยการเอาดินจากการขุดสระไปถมเป็นโคกปรับเป็นสวนลดพื้นที่การเฮ็ดหน้าลงเป้าหมายคือการบริหารจัดการน้ำในแปลงหน้าโดยการเก็บน้ำฝนให้มีเพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปีก็มีโครงการนี้มาก็เอ้ยจังสิเอาไปเฮ็ดจังได๋สิไปเว้าจังได๋กับพ่อกับแม่ดีเนาะเพิ่นจังสิเฮ็ดน้ำก้นตอนแรกบ่ได้คิดเลยล่ะว่าคิดว่าเพิ่นคงสิบ่ถิ่มหน้าของเพิ่นมาเฮ็ดแบบนี้หรอกเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะก็คิดว่าเพิ่นคือสิบ่อยากเสียหน้าเพิ่นดอกบ่อยากลือหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นงามอยู่แล้วอ่ะนะก็เอาโครงการนี้มาเว้ากับแม่
ว่าอยากเฮ็ดแป้งโขกน้องหน้าโมเดลก็เอาแป้งที่เจ้าของออกแบบไว้นี่แหละเขียนเป็นรูปภาพอยากมีแป้งแบบจังซี่ก็เฮ็ดเป็นผังแผนผังออกมาว่ามีน้องมีคันแท้มีต้นใหม่เท่านั้นเท่านี้ต้นวาดออกมาก็เอามาให้เพิ่นเบิ่งได้บาดนี้ก็อธิบายให้ฟังว่ามีเลี้ยงหยังแน่ๆมีเลี้ยงป้าเลี้ยงกุ้งปลาแซ่นบักหอยปลูกต้นไม้บักม่วงขนุนบักแต้งปลูกหลายๆอย่างก็ว่าเพิ่นฟังว่าถ้าเฮาเฮ็ดได้แบบนี้ก็ดีก็บ่คิดได้ว่าสิได้มาเฮ็ดอันนี้แป้งเนาะก็คิดอยู่เบิ่งก่อนอันมันสิเสียหายบ่เนาะจังซี่เนาะเฮาก็บ่เคยเห็นบ่เคยฮู้มาก่อนเนาะแปลงโคกหนองหน้าถ้ำของแม่แหวนเนี่ยเป็นรูปธรรมของการในทางกระบวนการก็เป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งระหว่างหน่วยราชการกับภาคประชาชนเพราะกิจกรรมทางกระบวนการที่สร้างขึ้นตั้งแต่การเชิญชวนพี่น้องมาขุดห้องมาขุดบ่อร่วมกันมันเป็นเหมือนการมีงานวันฟิลเดย์ที่สร้างการเรียนรู้กับพี่น้องเป็นช่วงๆแปลงนี้สิมีความคืบหน้าในทางการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตแบบใดในระดับผู้เฮือนเกษตรกรซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นท้าทายสําหรับชาวนาทั่วไปว่าจากหน้าเก่าไร่ปรับเปลี่ยนกายภาพของพื้นที่ให้เหลือพื้นที่ปลูกข้าวแค่2ไร่แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่คือเปลี่ยนไปสู่การผลิตที่หลากหลายมีทั้งหน้าทั้งสวนทั้งการเลี้ยงปลาเป็นความท้าทายสําหรับชาวนาทั่วไปที่สิจับจ้องว่าการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตนี่มันสิตอบสนองการกินอยู่และเศรษฐกิจครัวเรือนแบบใดมีพื้นที่ในการที่จะปลูกพืชในการที่จะรักษาน้ำเก็บไว้นะครับลูกสาวลาคอยโอ้ยคอยจะจับปากกาต่อไปจะได้จับจอบด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราลงแรงสามัคคีนะฮะมีภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมานั้นราศีสไลด์ก็จะเป็นโมเดลต้นแบบของประเทศในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมน้ำแรงแล้วก็น้ำใจเนี่ยเรามีหมดนั้นไม่ห่วงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเริ่มต้นของราศีสไลด์อีก47แปลงที่จะทำต่อเนี่ยเราจะไม่หยุดแต่เราจะใช้ที่นี่เป็นต้นแบบของความรักสามัคคีที่เมื่อก่อนเนี่ยหลายคนก็มองว่าชาวราศีสไลด์ชาวสมัชชาคนจนเอาแต่เรียกร้องแต่วันนี้ไม่มีคำเรียกร้องอีกต่อไปเรียกร้องอย่างเดียวคืออยากทำกินความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้คือการลงมือทำในเรื่องของกิจกรรมธรรมชาติที่เรากำลังทำณเวลานี้เราตั้งเป้าหมายคือ3เดือนนะครับแปลงนี้จะเห็นได้เห็นหลังนะฮะโคกหนองนาก็คือตัวอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะครับในส่วนของแปลงพื้นที่ซึ่งมันไม่เหมือนกันต่างกันก็อิสระนะครับขอให้อิสระแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีน้ำฮะทำอย่างไรเราจะเก็บน้ำทุกเม็ดเนี่ยฝนที่หล่นมาลงมาเนี่ยไว้ในพื้นที่เราให้ได้มากที่สุดหลังจากการเอามือล่องจอบแรกหรือการล่องแขกในการขุดข้องใส่ไก่ต่อมาจังได้มีการนำเอาเครื่องจักรกลมาขุดและปรับปรุงแปลงจนแล้วเสร็จมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่สิมีการเอามือล่องแขกเฮ็ดคันนาทองคำในขนาดกว้าง2เมตรโจทย์ก็คือต้องมาถึงแล้วต้องกินข้าวได้ใช่ไหมต้องกินข้าวเดี๋ยวผมจะเป็นคนมาเช็คข้อสอบพอดีนะนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าขนาดทองคำเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะลงมือทำกันค่ะขนาดทองคำนี่ได้มาจากอาจารย์ยักษ์จันยักเพิ่นพาเฮ็ดตอนแรกก็บ่ฮู้ดอกคันนาทองคำคืออีหยังปลูกใหม่ใส่ซอยหลายอย่างเฮ็ดคันนาใหญ่ๆมีใหม่หาระดับเนาะมีสูงกลางเตี้ยเลียดินกินหัวมันก็สิมีใหม่
หลายๆอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ซึ่งการปลูกพืชของเฮานี่ปรับดินเลี้ยงดินด้วยวิธีเอาเฟืองเฮานี่ล่ะห่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายเฮาล่ะปุ๋ยหมักพรมดินพรมน้ำให้ดินมันชุ่มชื้นต้นไม้มันก็อยู่ได้การหนีจากแบบแผนการผลิตเดิมๆสร้างการผลิตที่หลากหลายตอบสนองการบริโภคในครัวเรือนและตลาดท้องถิ่นสิเป็นโอกาสของพี่น้องชาวนาเพราะการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตของครอบครัวแม่แหวนจึงเป็นการเลือกเส้นทางที่ชัดเจนถูกต้องในสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ควรสิมุ่งไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยแล้วก็เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นปลอดภัยเป็นเศรษฐกิจที่มีโอกาสสำหรับชาวนารายย่อยครับแปลงโคกหนองหน้าถ้ำของแม่แหวนปัจจุบันยังบ่มีปศุสัตว์แต่ครอบครัวก็ได้จัดสรรพื้นที่สวนอีกแปลงหนึ่งสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเปลี่ยนอาหารและเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวรายเดือนและรายปีตอนนี้ก็มีงัวมีเป็ดไก่นี่แหละเลี้ยงผสมผสานกับไอ้โครงการโคกหนองหน้านี่แหละมันก็อย่างเดียวนี่มันก็รุมๆดอนๆอยู่มันเริ่มต้นใหม่บ่ได้ครบวงจรดีปานใดแต่ก่อนเลี้ยงหมูแล้วครอบหมูได้นี่มันมีราคาซะแล้วอาหารมันอาหารแพงกับหมูก็บ่มีราคามันก็อยู่บ่ได้ติล่ะหมูมีปีกายนี่ล่ะหมูมันลงราคากิโลละ40กว่าบาทเซาเลยเซาเลี้ยงเลยจนบ่เลี้ยงเลยแถวซุมื้อนี่น่ะงัวนี่ก็มาเลี้ยงรังหมูเนี่ยแล้วออกจากหมูมาเลี้ยงงัวมันก็ต้องเลี้ยงปศุสัตว์นําอยู่แล้วเพราะเฮาต้องเอาฝุ่นเอาหยังมั่นแม่นบ่พวกเกษตรพวกหยังเฮาพวกหน้าพวกสวนพวกต้นไม้ต่างๆต้องใส่ฝุ่นเฮาเฮ็ดสวนมันก็ต้องมีหญ้ามีหยังนําสวนบ่ถ้าเกี่ยวไม้งัวมันก็ครบวงจรมันสิหมุนเวียนไปในตัวมันเองตื่นมาเฮาต้องเฮ็ดสวนหลังเฮ็ดสวนแล้วมากินข้าวกินหยังเฮาพักผ่อนแน่หญ้าๆมันได้แน่บ่แน่ก็สร้างมันเพราะมีเพื่อนรักๆอยู่แล้วเพื่อนรักกากน้ําตาลนี่ห้ํานี่เป็นรักเลยล่ะตัวนี้มีเริ่มเห็นรูปแบบแป้งแล้วเนาะรูปแบบแป้งเฮาเกิดรูปแบบแป้งขึ้นมาได้ปลูกพืชปลูกหยังหลายอย่างจะต้องเฮ็ดให้เขาเบิ่งให้ได้ว่าเฮาบ่แม่นผีบ่าเฮามาถูกทางแล้วที่เฮาเฮ็ดหน้ามาหลายปีเฮาก็บ่เห็นมีหยังดีขึ้นลองปรับแผนใหม่เฮ็ดใหม่ว่าเฮามีหลากหลายมีพืชหลากหลายเฮาบ่ต้องไปแย่งชิงของไผมีเป็นของตัวเองจากนั้นเขาจะได้พึ่งพาเฮาเขาคงบ่ว่าเฮาเป็นบ่าเห็นหมู่พวกเพิ่นมาหลายๆเนาะพวกรัฐมนตรีผู้อันนักวิชาการเพิ่นมาหลายๆเพิ่นก็มาซอยแฮงดีใจแล้วค่ะฝนก็ตกมาใส่น้ําก็มีพวกปูป้าทุกอย่างเพิ่นก็เอามาให้จังซี่นะโคกหนองหน้าโมเดลเนี่ยเป็นการอธิบายเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านกายภาพของพื้นที่ที่เป็นที่เข้าใจง่ายของพี่น้องเนาะก็คือมีโคกมีหนองมีหน้ามันคือกายภาพที่มีอยู่แล้วในทงไห่ทงหน้าของพี่น้องที่นี่ถ้าในผืนหน้าที่เพิ่นเป็นหน้าทงอยู่แล้วเนี่ยที่มาสร้างโคกหนองหน้าโมเดลเนี่ยมันคือการสร้างความหลากหลายในพื้นที่การผลิตเป็นการปรับแบบแผนการผลิตโดยเฉพาะของแม่แหวนเองเนี่ยจากที่เพิ่นมีหน้าเก่าไรเนี่ยเพิ่นสร้างกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายในพื้นที่ก็เฮ็ดให้เพิ่นมีความมั่นคงมีความยืดหยุ่นในเศรษฐกิจของครัวเรือนพอกีลงน้ำใส่ม่องหาป่าอย่างชำนาญป่าเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่เป็นผลผลิตในแปลง
ได้กินสดๆได้ขายสั่งไล่ได้กิโลกรัมละ50ถึง80บาทเลยทีเดียวและที่สำคัญได้แบ่งปันพี่แบ่งปันน้องในเวลาบ่โดนพ่อพี่ก็สามารถจับปลาได้หลายพ่อสำหรับสิเฮ็ดอาหารแล้งของมื้อนี้นี่คือการปรับตัวของคนในครอบครัวลาดบาสีจากการเฮ็ดหน้าเพียงอย่างเดียวสู่การผลิตแบบผสมผสานต่อไปคือการสร้างพื้นที่แหล่งอาหารปลอดภัยเก่าไร่มองมีให้เกิดผลผลิตที่หลายขึ้นสู่การแบ่งปันพี่น้องให้ได้กินอาหารสดสะอาดและปลอดภัยรวมถึงการขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคิดว่ากาพิสูจน์การันตีว่าบ่เฮ็ดแบบนี้บ่อดตายแท้เพราะว่าเห็นแล้วนั่นน่ะจากเฮ็ดปีแรกนี่เห็นแล้วเห็นผลผลิตภูมิใจในผลผลิตที่เจ้าของเฮ็ดพวกน้องเฮามีน้ำใส่หดพักเฮาได้เลี้ยงป้าป้าเฮาก็ได้กินเด้ได้กินบ่พอเฮาได้ขายทั้งเอาไปวัดทั้งเอาไปเฮ็ดโรงทานแหน่แจกพี่น้องแหน่ให้ปีแรกนี่ทุกคนถามมาเฮ็ดแบบนี้ก็อดทนแหน่ช่วงแรกๆเนาะมันอาจสิลำบากแหน่แต่อนาคตมันสบายแน่นอนอันเฮาเฮ็ดโคกน้องน้ำมานี่เฮาก็มีของหลายๆอย่างค่ะมีปลาแล้วก็มีผักไชย่าค่ะนี่ผักไชย่าอ่อนๆค่ะอันกินแทนสุรสก็ได้ค่ะนี่มีบักเขือค่ะมีบักเขือมีบักพริกค่ะมีดอกแค่ว่าสิเอาเข้าไปตอนพี่ตอนน้องจักหน่อยนี่ล่ะค่ะแบบว่าให้คนอื่นๆเขาบ่เคยได้กินจังสิก็เอาไปแจกเขาจังสินะค่ะอ่ะลองกินเบิ่งมันแซ่บบ่จังสินะอ่ะลองเบิ่งบ่ซื้อก็บ่เป็นหยังจังสินะผักมีอยู่สวนความสำเร็จที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าสียังบ่สมบูรณ์แบบแต่มื้อนี้ครอบครัวของแม่แหวนก็ได้เข้าสู่การพึ่งพาตนเองทั้งระบบด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นี่อาจสิเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและอาชีพของผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยนำเอาภูมิปัญญาที่มีมาโดนกว่า 1,300 ปีมาประยุกต์ใส่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะสุดท้ายแล้วอาหารปลอดภัยคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการภายใต้อมตะวาจาที่กล่าวไว้ว่าเงินทองเป็นของมายาเข้าป่าสีของจริงนี่คือเรื่องเล่าจากบ้านของเฮาจากมุมมองจากการผลิตของพวกเฮากลุ่มสื่อเสียงคนอีสานมองนี้บ้านเฮา